ลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งอยู่อันดับที่12ของโลกสามารถเอาชนะทั้งเซอร์เบียอันดับ8ของโลกนะครับเยอรมันอันดับ9ของโลกและก็เบลเยียมผลงานโดยรวมชนะ3แพ้6ในศึกวอลเลย์ชิงแชมป์โลกจบอันดับ9อย่างงดงามแต่ล่าสุดเกิดประเด็นเดือดเมื่อเกรียดอินเทอร์เน็ตเข้าไปวิจารณ์พวกเธออย่างสนุกปากส่งดาวรุ่งลงไปทำไมไม่มีประสบการณ์ส่งตัวเก๋าลงไปทำไมแก่แล้วขนาดโค้ชออสก็ยังโดนกระแสวิจารณ์ว่าเอ๊ะมีภรรยาเป็นคนจีนเลยยอมให้จีนชนะไทยอ่ะป่ะคอมเมนต์เหล่านี้ต้องให้มือเซตอันดับหนึ่งของโลกนุสราต้อมคำตอบแบบทีเดียวจบเคลียร์กันเลยดีกว่าซาร่านุสราต้อมคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมานี่นี่ข้างหลังเห็นไหมสวยไหมเนี่ยผู้หญิงนี่ใครเนี่ยสวยๆกำลังออกหนังสือใหม่ด้วยนะฮะเซตสู่ฝันจากเด็กเก็บบอลสู่มือเซตอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยคือฝันร้ายเลยนะเพราะตอนนี้วอลเลย์บอลถ้าเกิดได้ไปอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเราจบอันดับ9ค่ะของโลกค่ะ World กลางปีค่ะซึ่งถือว่าตามเป้าหมายที่เราวางไว้เพราะเป้าหมายคือเล่นยังไงก็ได้ให้เราไม่ตกชั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่อันดับที่12เราจะตกไปดิวิชั่น2เท่ากับว่าเรายังอยู่ในกลุ่มท็อปอยู่ค่ะคือคนที่เขาดูทีวีกันตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเวลาส่งเด็กลงไปเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ส่งตัวเก๋าลงไปเวลาส่งตัวเก๋าลงไปก็บอกว่าทำไมตัวเก๋าทำไม่ได้ทำไมไม่เด็กลงสรุปมึนมึนไหมมึนมากมึนจนในใจบางครั้งก็คิดว่าลงไปเล่นเองไปคือแบบแต่อย่างที่บอกเราเป็นคนสาธารณะนะฮะฉะนั้นบางครั้งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาคู่กับความเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะในส่วนหนึ่งมันคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อย คนส่วนมากจะส่วนมากก็จะให้กำลังใจเรามากกว่าแต่ว่าในครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มากเกินไปเพราะว่าเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เด็กใหม่เขาได้รับโอกาสในโรงสนามเขาก็อยากโชว์ความสามารถของเขาได้เต็มที่แต่ว่าด้วยความประสบการณ์ของเขาเราคิดว่าถ้าเขาเข้าไปอ่านหรือเข้าไปเห็นคอมเมนต์อาจจะทำให้เขาเสียกำลังใจได้พอเวลาเขาลงไปอ่ะเขาไม่มีกำลังใจเขาจะกล้าไปกลัวเขาก็จะเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะเขากลัวเสียกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะเราจะบอกว่าคุณอาจจะทำลายอนาคตของชาติไปเลยก็ได้โค้ชออสนี่ก็ยังโดนแซวเหมือนกันนะค่ะโดยเฉพาะเกมแพ้จีนใช่ไหมค่ะโค้ชออสอ่อยให้จีนหรือเปล่าได้เป็นใช่ค่ะเรารู้สึกว่าคุณคำพูดอย่างเงี้ยคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยเขาเป็นคนไทยโดยตรงแล้วเขาทำทีมมาได้ขนาดนี้สู่ระดับโลกไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าเราจะเล่นแพ้เพราะว่ามีภรรยาเป็นคนจีนอย่างเงี้ยค่ะจัดปลายภาค2มือเซตวอลเลย์นัมเบอร์1ของโลกนุสราป้อมคำสวยแบบนี้สเปคผู้ชายจะเป็นยังไงเนอะเห็นวิจารณ์เกรียนคีย์บอร์ดแต่ว่าผู้ชายในสเปคต้องการคนเกรียนเนี่ยงี้คุณอาจจะได้แฟนจากไอ้โลกคีย์บอร์ดที่มาว่าคุณแล้วเนี่ยอ้าวก็เขาอยากให้เวลาคุณพิมพ์ไปแล้วคุณก็มาโชว์ตัวด้วยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโชว์ตัวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ผมเรียกมาเนี่ยเพราะว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะผมจะเป็นตัวแทนของคนทั่วไปค่ะซึ่งชีวิตนี้อาจจะเล่นวอลเลย์บอลไม่ถึง40-50ครั้งอะแต่ผมเคยเล่นตอนโรงเรียนเคยบ้างเราจะมาแข่งเซตกันค่ะลูกวอลเลย์สิบลูกคิดว่าหน้าอย่างผมจะลงสักกี่ลูกครับให้เต็มที่เลยค่ะ5ลูกพี่ช้างสู้ๆโอ้ยจัดไปโอ้ยโอ้ยเหนือหัวเหนือหัวโอ้โหนี่ยากนะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับมันยากมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ยไม่ลงเลยฮะไปครึ่งทางแล้วนะครับอายเขาจริงๆครับโอ้โหโอ้พี่แหลมโอ้สุดยอดยอดลูกสุดท้ายแล้วนะคะนักช่อง3ผมต้องได้3ลูกโอ้จัดไป2ลูกนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูตัวแม่ผมว่า75นะอ่ะสูงไหมโอเคคุณผู้ชมครับว้าวโอ้โหไม่ไว้หน้ากันเลยไม่ไว้หน้ากันเลยเสียใจจุงเธอพิสูจน์แล้วนะครับว่าเธอเป็นมนุษย์ครับเพราะเธอพลาดแล้วนะครับชมครับปัดสุดท้ายถอยหลังเบรก59ไปปึ๊บถ้าดีใจก็ทำยังไงนี้แย่แย่ขอบคุณซาร่ามากๆเลยนะครับที่มาฝากหนังสือกับคนดูหน่อยเราอยากให้คนนะคะเข้ามาอ่านในหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์
ครั้งแรกของเราที่เราจะเขียนลงบันทึกเล่มนี้ของทั้งหมดว่าผ่านเรื่องราวชีวิตอะไรมาทุกๆหัวล้ออะไรเงี้ยในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของทุกคนในทีมด้วยอะค่ะแล้ววันนี้ครับเรามีหนังสือเซตสู่ฝันของนุสรานะครับมาแจกด้วยคุณผู้ชมครับติดตามรายละเอียดได้ใน Instagram ของเราแชมป์ช็อตเด็ดและวันจันทร์หน้า 16:50 น.กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ